สวัสดีทุกท่านนะวันนี้ผมอยู่ในโซนคูไนนู่นฝั่งนู้นวัดคูไนผมอยู่ฝั่งวัดคูนอกผมก็จอดรถตัวเนี้ยตรงเซเว่นแล้วก็เดินมาวันนี้ชนาวีขอนำเสนอของดีของเด็ดประจำบางเจ๊สีข้าวมันไก่ตอนไหหลำไม่ต้องพูดเยอะท่านที่เคยเข้ามารับประทานใช้บริการแล้วน่าจะรู้ว่ามันเจ๋งจริงแค่ไหนตามชนาวีมาของจริงอันนี้ของจริงสวัสดีคุณพรครับขออนุญาตติดไมค์ครับขออนุญาตนะครับผมอ่ะคุณพรผมแม่ผมตื่นเต้นนะวันนี้คุณแม่คุณพ่อก็อยู่ด้วยค่ะระดับตำนานพูดแล้วขนลุกสับไก่สับหมูยังไม่หยุดนั่นไม่ใช่หน้าม้าท่านที่มาใช้บริการจริงๆเนี่ยสุดปู ชื่อน้องอะไรครับน้องอะไรครับน้องมาเวลครับน้องมาเวลครับอันนี้คือลูกของคุณพรใช่ค่ะเนี่ยแหละรุ่นต่อไปพนักงานของเราเนี่ยนะฮะตอนนี้เรามีใครบ้างแนะนำหน่อยแต่ละคนเลยมีป้าบัวนะคะอ๋อพี่บัวมือสับใช่ไหมมีพี่อ้อค่ะสวัสดีครับนั่นน้องน้องจันค่ะอ๋อแล้วนุ่นอีกคนนึงแล้วก็สอนค่ะสวัสดีครับทุกท่านเลยอันนั้นเจ๊สีกับคุณพ่อตำนานอยู่ข้างในท่านเอ้ยยังไม่หยุดเลยให้ตายเถอะวันนึงผมถามจริงไก่กี่ตัวเนี่ยร้านเราเนี่ยก็เยอะอ่ะ10กว่าตัวค่ะโอ้แล้วขาหมูอ่ะขาหมูก็10กว่าขาค่ะเนี่ยคนมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆครับเชิญค่ะข้าวไอ้ข้าวข้าวมันไก่ย่างนะเสร็จโอ้ยนี่มาถึงเขารู้เลยเป็นข้าวมันไก่น้องพิเศษขาประจำค่ะขาประจำเลยใช่ไหมโอ้แล้วโต๊ะเราเครื่องดื่มน้ำอัดลมน้ำสมุนไพรโอ้โหมาพรีเซนต์อันนี้หน่อยคุณพรอันนี้เป็นขาหมูนะคะเราจะต้มด้วยเทคนิคพิเศษนะคะไม่ต้องบอกเทคนิคเอาไว้ว่าเป็นเทคนิคพิเศษพอนะพิเศษดูเราจะทอดก่อนนะคะหมูจะไม่มันค่ะจะทอดก่อนหมูจะหนังจะแบบอร่อยอะค่ะพระเจ้าท่านดูนะยั่วยั่วกันเลยตรงนี้แหละแล้วเราใช้ขาหมูขาใหญ่เลยค่ะขาใหญ่ขาจัมโบ้พระเจ้าโอ้โหแบบช้อนเดียวตักไม่ขึ้นน่ะเอาบอกป่ะเนี่ยค่ะขาใหญ่มากนี่เนื้อเต็มเต็มผมดูท่าทางเนื้อจะนุ่มมากเลยเนี่ยนุ่มมากค่ะผลวันนี้ขายพรุ่งนี้โอ้โหข้ามวันค่ะใช่เพื่อให้รสชาติหอมอย่างนี้เราสามารถเรียกว่าขาหมูพะโล้ได้ไหมขาหมูพะโล้เราก็มีไข่ให้ได้เหมือนกันมีไข่ค่ะมีไข่พะโล้ไส้ล้างเองหรือเปล่าไส้ล้างเองค่ะรับรองคือไม่มีกลิ่นแน่นอนเพราะเราล้างเองไม่ได้ไปรับมาใช่น้ำลายผมแตกเลยแล้วที่พี่บัวอยู่ตรงข้างหน้าพี่บัวคืออะไรครับไก่ค่ะเป็นไก่ตอนไซส์จัมโบ้ค่ะบางคนไม่กินหนังขอแบบอกแบบไม่มีมันเราก็สั่งได้หรือใครจะชอบเนื้อน่องเนื้อสะโพกก็สั่งได้เช่นกันได้ค่ะอ๋ออันนี้เรามีเครื่องในไหมมีเครื่องในมีตับขืนหัวใจเลือดและก็มีเลือดให้ด้วยเช่นกันใช่อ๋อน้ำซุปเนี่ยเราโรยต้นหอมถ้าบางคนไม่กินต้นหอมอย่างผมเนี่ยผมมีผักชีโรยให้ไหมโรยได้ค่ะมีเหมือนกันโอ้โหเลิศมากเลยอ๋อนี่ไงอยู่นี่ใช่ป่ะอย่างข้าวมันไก่ธรรมดาเนี่ยเท่าไหร่ครับพี่คุณพ่อ50 บาทค่ะ50เองเหรอใช่ดูทำไมมันดูหรูหราอลังการแล้วขาหมูครับขาหมูธรรมดา50ใส่ไข่60 บาทจ้ะเลิศมากแต่หลักสำคัญของร้านได้ข่าวมาผมสืบมาค่ะไอตัวตุ๋นตุ๋นน่ะอยู่ตรงไหนครับอยู่ด้านในเลยค่ะอ๋อปากตามคุณพรไปสวัสดีครับปากตามคุณพรไปเลยครับไหนอยู่ตรงไหนครับอยู่นี่ใช่ไหมใช่มอนี้ผมขออนุญาตเลยนะผมจัดการเองเราได้รับอนุญาตจากร้านเจ๊สีข้าวมันไก่ตอนไหหลำแล้วนะไม่ใช่อยู่ดีมาแหกปากเขาตบหัวทิ่มนะบอกให้ก่อนขออนุญาตนะครับผมโอ้โหอย่าบอกนะไอ้ดำๆคือสาหร่ายค่ะซุปสาหร่ายกลิ่นมันทะลุแมสเลยโอ้โหอันนี้ตุ๋นนานไหมครับเนี่ยตุ๋นนานแค่ไหนผมไม่อยากรู้แล้วแต่ผมยังไม่ทันกินไปรู้อร่อยอ่ะสาหร่ายแล้วก็ใช้สาหร่ายแทนเปิดไปเลยได้ไหมชาเลยนะคะเรามีอย่างนี้เขาเรียกเป็นน้ำซุปตุ๋นหรืออะไรยังเขาเรียกว่ายังไงครับอันนี้ซุปสาหร่ายซี่โครงหมูค่ะอันนี้นะค่ะอันนี้ซุปเยื่อไผ่อ๋อเยื่อไผ่ค่ะนี่ฟักตุ๋นฟักตุ่นมะนาวดองค่ะไปทำรายการอาหารเชื่อผมยั่วเก่งจริงๆเลยคือไอ้พวกเนี้ยเราขายเป็นตุ่นเป็นหม้ออย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้เซฟเท่าไหร่ครับอันนี้เยื่อไผ่75ค่ะสาหร่ายกับฟัก70ค่ะ
สุดยอดมากเลยเดี๋ยวผมจะกินทุกอย่างเลยไอ้ตายอ่ะคุณพรครับเจ๊สีข้าวมันไก่ต่อไหหลำเนี่ยเราเปิดปิดกี่โมงเปิดตั้งแต่7 โมงเช้าถึง4 โมงเย็นค่ะครับบางคนขี้เกียจออกจากบ้านสามารถสั่งผ่านแอปอะไรได้บ้างมี Line Man Grab Food แล้วก็ Robin Hood ค่ะค้นหาคำว่าเจ๊สีข้าวมันไก่ตอนไหหลำค่ะขอเบอร์มือถืออีกทีเดี๋ยวเผื่อลืมได้ค่ะ0958239941ค่ะมีสาขาไหมไม่มีถ้ามีที่อื่นแปลว่าของปลอมท่านอยากจะมาชิมความอร่อยรสชาติเจ๋งๆแบบนี้ต้องมาที่นี่เท่านั้นย้ำอีกครั้งท่านอย่ามาเสี่ยงจอดหน้าร้านเพราะบางทีที่จอดเต็มทำอย่างที่ชนาวีบอกเซเว่นปากซอยคูนอกแถมนั้นน่ะมันจะโล่งๆเพราะเขายังไม่ได้ตั้งร้านผมเองผมก็จอดตรงนั้นแล้วเดินมาอีกนิดนึงจอดได้ชัวร์เพราะผมเคยนะจอดหน้าร้านฝันไปเลยเพราะเต็มหมดแล้วนู่นต้องมาจอดทุกค่ะฝากร้านเจ๊สีเข้ามาไปต่อไฮลัมหน่อยครับผมค่ะร้านเจ๊สีนะคะขอฝากให้ทุกคนมาลองชิมดูนะคะเราตั้งใจทำอย่างพิถีพิถันทุกขั้นตอนเลยค่ะและไม่ต้องกลัวนะครับพนักงานเรายิ้มแย้มทุกคนตั้งแต่พี่บัวมาเรื่อยๆเลยแต่คนในร้านห้ามมีเรื่องอยู่คนเดียวคือพี่บัวเพราะเขาคือมือสับนั่นเองนะครับและที่สำคัญถ้าผมไม่มีเงินสดเลยผมสามารถสแกน QR code ได้ไหมโอนได้ค่ะเรียบร้อยก็มีและที่สำคัญที่นี่มีราคาบอกตามกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ทุกอย่างเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องไปเสียเวลาถามว่าเท่าไหร่นะครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งเรื่องราวดีๆของเมืองพระประแดงเราระดับเจ้าสวยยังมากินเพราะฉะนั้นไม่ว่าท่านจะอยู่ในระดับไหนสามารถเข้ามาลิ้มรสความอร่อยกับเจ๊สีข้าวมันไก่ตอนไหหลำได้เลยนั่นเองฝากไว้ด้วยนะครับนะขอบคุณนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่มอบกำลังใจให้กันในวันนี้นะฮะและขอบคุณสปอนเซอร์ทุกเจ้าที่อุปถัมภ์ชนาวีมาผมก็จะไปต่อยอดช่วยเหลือสังคมต่อไปวันนี้ผมกับทุกท่านจบอยู่ที่ร้านอะไรครับผมเจ๊สีข้าวมันไก่ตอนไหหลำค่ะนี่ตำนานอยู่นี่เลยเจ๊สีคุณแม่นั่นเองนะครับมีเรื่องราวอะไรดีๆอีกติดต่อทีมงานมาแล้วถือมือถือเครื่องเดียวแล้วไปกับชนาวีคราวหน้าผมจะไปนำเสนอความอร่อยเด็ดๆแบบนี้อีกที่ไหนติดตามกันวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะไอที่อยู่ในหม้อมันยั่วมากกลิ่นมันยั่วทานไหมคะอันนี้คือรุ่นต่อไปรุ่นต่อไปแน่นอนเย้เย้ต่อไปแม่คนนี้ไม่เอาคนนี้เอาไปหมดแล้วคนกันมาเรื่อยๆเลยดูสิ